สวัสดีค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบ้านสวนสวิตเซอร์แลนด์อันนี้สตรอเบอรี่ที่ประทิปเอามาปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อนให้มา10กว่าต้นตอนนี้ลามค่ะลามไปถึงโน่นเลยเอาหญ้าออกก็ยิ่งงามใหญ่เลยนี่ดูค่ะออกดอกเยอะมากปีนี้ดอกเยอะเลยเดี๋ยวต้นนึงจะออกหลายดอกเป็นพวงเลยโน่นลากไปถึงโน่นเลยค่ะเป็นดงในดงสตรอเบอรี่เลยค่ะถ้าเมืองไทยปลูกได้อย่างนี้ก็ดีนะที่เยอะโน่นค่ะดอกเยอะเยอะสีขาวสวยสีขาวสวยเลยดกด้วยค่ะเพราะว่าต้นหนึ่งมันจะมีเป็นช่อๆเลยเป็นช่องามมากลากไปถึงโน่นรถค่ะเพราะว่านี่เป็นบ้านสวนค่ะเป็นชาวนาชาวสวนที่เขาทำรถเยอะเยอะดูค่ะเป็นพวงเลยขนาดต้นนี้ไม่ค่อยงามอะดอกโอ้โหนี่ค่ะต้นหนึ่งจะไม่มีดอกเดียวค่ะเห็นเพื่อนบอกว่าต้องเอาหญ้าแห้งมาใส่เพราะว่าเวลามันสุกแล้วมันจะเปื้อนดินนะคะเดี๋ยวต้องไปเอาหญ้าแห้งมาใส่เดี๋ยวพาไปชมตรงที่มีแดดเห็นเงาเลยครั้งแรก10ต้นค่ะ10กว่าต้นนะเพื่อนให้มาเพื่อนคนไทยให้มาดูค่ะงามมากดูออกกำลังออกดูค่ะอุ้ยต้นนี้อวบอุ้ยต้นนี้เยอะมากเลยนี่ค่ะอู้ออกเยอะเลยโอ้กำลังออกชมสวนสตรอเบอรี่ค่ะโอ้กำลังออกเลยค่ะมันถี่กันเกินไปค่ะนี่มันลามออกมาเองมันถี่มันซ้อนกันอยู่ค่ะมันซ้อนกันอยู่อู้เต็มเลยลามแล้วมันลามแล้วก็มันมีรากงอกไปเรื่อยมันลามงอกไปเรื่อยอันนี้ห่างหน่อยแต่อุ้ยตอนนี้ก็ดกค่ะดกตรงนี้ไม่น่าเชื่อว่า10กว่าต้นแล้วมันจะเยอะขนาดนี้ค่ะอุ้ยเยอะมาก